จังหวัดเชียงรายนี่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะครับและในปีนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นจังหวัดที่จัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3 Thailand Biennale เชียงรายนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์เปิดโลกนะครับโดยมีการจัดแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบนะครับจากศิลปินนานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยกว่าจำนวน60ท่านเลยนะครับจาก21ประเทศด้วยกันซึ่งสถานที่ในการจัดแสดงงานศิลปะครั้งนี้นะครับมีการกระจายตัวไปในจุดต่างๆนะครับรวมแล้วหลายจุดเลยนะครับในเมืองก็มีทั้งหมด11แห่งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนอีก7แห่งนะครับและใน3คลิปแรกนะครับผมก็ได้พาไปชมทั้ง7แห่งแล้วนะครับในอำเภอเชียงแสนตามไปรับชมได้เลยนะครับในช่อง YouTube ม่วนหมานแต่ในคลิปที่4นี้นะครับผมจะพาไปชมที่ตัวเมืองเชียงรายกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมวันนี้เรามาชมงานศิลปะที่วัดร่องคุณพร้อมกับทีมโกกุนไฟเฮ้สุดยอดสีสันสวยงามเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนะวันนี้ผมมากับศิลปินเอกประจำเชียงรายครับไม่ทราบศิลปินระดับไหนครับตอนนี้อยู่ระดับไหนแล้วครับอ๋อก็สายเขียวสายดำน้องแวนโก้ฮะแวนโก้นะครับแวนแกะของเขาโก้ของเราแกะดีจริงแล้ววัดร่องคุณแห่งนี้นะครับมีงานศิลปะมากมายนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะมาแค่เพียงดูงานของเบเนเล่เท่านั้นนะครับข้าวบรรดาศิลปินทั้งหลายเชิญเข้าไปชมได้เลยครับเห็นไหมครับโกกุนพิงโกกุนเยลโล สวัสดีครับภาพรวมของงานFrom the Mekong to the Amazon มีทั้งแม่โขงและอเมซอนด้วยกาแฟแล้วก็เหล้าด้วยนะแม่โขงแม่โขงถึงอเมซอนแล้วก็มากกว่าอเมซอนว้าวสวยเลยช่วงโควิดเขาก็เอามาใส่ด้วยเขาน่าจะแบบเป็นศิลปินเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าใช่ค่ะเขาเชื่อในความแตกต่างเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวค่ะมีของมันเป็นจะเป็นรูปในศาสนาคริสต์ด้วยค่ะเป็นโซนี่คือตอนจบที่แท้จริงเขาจัดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่เราดูวิดีโอเนี่ย
แกคิดยังไงครับกับผลงานชิ้นตะกี้คิดอะไรตะกี้ที่ไปดูมาเนี่ยอยากคิดอะไรก็คิดนั่นแหละเออใช่คุณไม่มีวันเข้าใจงานศิลปะหรอกจริงๆศิลปะไม่มีถูกผิดครับไม่มีจะสวยก็ไม่สวยครับไม่สวยสวยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะถูกต้องครับสวยสวยของเราสวยของคนอื่นก็ไม่เหมือนกันนะครับสวยของเราอาจจะไม่สวยสำหรับคนอื่นสวยของคนอื่นอาจจะไม่สวยของเราเขาไม่อาจจะไม่ต้องการให้มันสวยก็ได้เขาต้องการให้เรารู้สึกแค่นั้นแหละรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังมันยากกลัวกูไม่น่ามาไม่ใช่เขาใช่อย่างนั้นเขาไม่รู้สึกแบบนั้นเอาครับโอเครู้สึกหิวอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกหิวโอ้นี่ตอบโจทย์เลยครับศิลปินโกคุณไฟนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับศิลปะที่ได้ชมไปครับงงค่ะรู้สึกละลานตาดิจะเพิ่งได้สะพรึงตัวค่ะศิลปะครับไม่มีผิดถูกผิดนะครับศิลปะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนครับถูกต้องครับไหนเนี่ยคือความรู้สึกและจากวัดล่องขนนี้เราไปต่อยที่กันเลยดีกว่าครับที่นี่เป็นบ้านของศิลปินเดี่ยวนะครับและเป็นที่แสดงแกลเลอรี่ของท่านด้วยครับคือเป็นงานเพ้นทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นไงครับศิลปินทั้งหลายว่าไงครับศิลปินโกคุณไฟกับศิลปินแวนแกะนี่รู้สึกยังไงครับแวนแกะแข่งแวนโกวิสวยมีงานวูดคัทด้วยว้าวใช่งานที่โชว์ด้วยไหมครับหรือว่าเป็นอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วโชว์เอามาโชว์ด้วยค่ะในอนาคตก็จะเป็นโต๊ะนี้เป็นแม่พิมพ์ของคล้ายๆกับพักห้วยครับใช้วิธีการเดินทาง
บรรยากาศในวันนี้ชอบใจไหมครับเงียบประโยคที่บอกว่าอะไรนะคนเราอาจจะแตกต่างกันนี่ลูกน้องผมดูแล้วมีแรงบันดาลใจทางน้องเราก็เป็นเหมือนกันลูกน้องผมดูแล้วมีแรงบันดาลใจถูกต้องครับอยากจะพร้อมมันก็ดูขนาดนี้สุดยอดเลยผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ